พบกับพอดแคสต์แรกของทางช่องเรานะคะใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการรับแรงบันดาลใจในงานศิลปะสำหรับคนที่หมดไฟตันหรือว่าคิดงานไม่ออกซึ่งหลายๆคนนะคะที่อยู่ในวงการศิลปะแล้วก็ทำงานในด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟิกวิดีโอการวาดแล้วก็ทุกด้านเราจะมีอยู่จุดนึงเราอาจจะรู้สึกว่าเราตันนะคะเราคิดงานไม่ออกแล้วก็เราไม่รู้จะสร้างสรรค์งานยังไงเราค่อนข้างที่จะคิดงานได้ช้ามันจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มหมดไฟแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอนะคะเราไม่ดีพอเราพัฒนาตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นถ้าใครนะคะที่รู้สึกแบบนั้นอยู่ไอเดียของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตันไวให้ฟังพอดแคสต์นี้ซึ่งเรานะคะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงหวังว่าจะเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคนที่ทำงานศิลปะในทุกด้านสามารถฟังได้นะคะในเวลาที่เราทำงานไปด้วยหรือว่ากำลังทำกิจกรรมอื่นซึ่งในพอดแคสต์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะวิธีการที่เราจะรับแรงบันดาลใจในงานศิลปะต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไอเดียมากขึ้นในการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานของเราอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้เผชิญมาด้วยตัวเองนะจากประสบการณ์นะคะที่อยู่ในวงการศิลปะมาตั้งแต่เป็นนักออกแบบจนเป็นผู้ประกอบการในหลายๆด้านซึ่งอยากที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้แรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้เราได้รับแรงบันดาลใจมีหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์อื่นๆเว็บไซต์ทางด้านศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็น Pinterest หรือจะเป็นเว็บสต็อกที่ศิลปินต่างๆนำเข้าไปขายในเว็บต่างๆซึ่งมันมีหลายเว็บมากเลยเราสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปดูผลงานที่ศิลปินมืออาชีพเขาได้สร้างสรรค์ไว้แล้วก็เราอาจจะจำรูปลักษณ์รูปทรงภาพสีทุกอย่างเก็บไว้นะคะในเมมโมรีในหัวของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนึกออกมากขึ้นซึ่งเมื่อเรามองภาพมากๆมันจะทำให้เราเนี่ยจดจำสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราทำงานนะคะเราสามารถที่จะมีภาพในหัวมากขึ้นมันเหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือเวลาที่เราอ่านหนังสือไปมากๆเนื้อหาในหนังสือต่างๆสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดตามมันจะจดจำไว้ในหัวของเราแล้วเวลาที่เรานำมาทำงานถ้าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือมากเราจะจำข้อความที่มันสวยงามสิ่งที่มันสื่อออกมาแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เขียนหนังสือได้ดีขึ้นหรือทำงานเนี่ยเราสามารถมีคำต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นสำหรับคนที่อ่านหนังสือมากๆตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันแล้วก็สำหรับเราที่อยู่ในสายอาร์ตคนที่มองภาพมากๆก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนเรามีสิ่งต่างๆในหัวมากกว่าคนอื่นซึ่งอย่างแรกนะคะที่เราบอกไปก็คือการที่เรามองภาพมากๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะอย่างเช่น Pinterest หรือแม้กระทั่ง IG ซึ่งเราสามารถที่จะไปติดตามศิลปินในด้านของเราได้อาจจะติดตามเขาไว้แล้วก็อาจจะคอยดูผลงานเขาดูพัฒนาการของเขาเราอาจจะเข้าไปติดตามหลายๆท่านก็ได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องติดตามท่านเดียวแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีสไตล์งานที่มันต่างกันแล้วเราก็จะได้รับความรู้ที่ต่างกันด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราได้มองเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนำมาเก็บไว้ในหัวของเราเวลาที่เราเริ่มที่จะครีเอทงานเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมันจะทำให้เราเนี่ยนึกออกมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นสามารถที่จะลองด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งจะทำให้เราพัฒนาไปอีกก้าวนึงเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนที่2มันอยู่รอบตัวเรานะคะเราสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ของเราขึ้นมาถ่ายสิ่งต่างๆได้เวลาที่เราจะท่องเที่ยวหรือไปทานร้านอาหารท่องเที่ยวต่างประเทศไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีโอกาสไปอาคารต่างๆสำหรับสถาปัตยกรรมอย่างเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปสวนต้นไม้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยจะต่างกันทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วงเวลาก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเนี่ยมองบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาเราจะเห็นว่ามันต่างกันไม่ว่าจะเป็นแสงนะคะที่อบอุ่นเวลาที่เราขึ้นไปบนเขาช่วงเช้าบนเขาแสงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงหรือตอนที่เราอยู่ช่วงบ่ายที่ทะเลซึ่งอันนี้นะคะแสงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเรามองทะเลมองพระอาทิตย์ด้วยเวลาที่มันตกกระทบในทุกช่วงเวลาเราจะเห็นว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเช้าเที่ยวกลางวันหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยช่วงแบบว่าซันเซ็ตเนี่ยมันจะต่างกันอารมณ์ของเราก็ต่างกันด้วยถ้าเราเก็บรายละเอียดทุกส่วนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนเราสามารถดึงส่วนต่างๆเนี่ยมาเป็นความรู้ให้เราพัฒนางานศิลปะของเราได้ซึ่งส่วนพวกนี้มันมีความสำคัญสำหรับคนที่ทำงานในด้านของการถ่ายภาพการ
ที่เราจะนำเสนอวิดีโอหรือว่าการทำภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งกับ 3D ซึ่งโปรแกรม 3D เราจะรู้ว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของแสงแล้วก็การจัดมุมกล้องผลกระทบต่างๆเนี่ยเขาจะอิงจากความเป็นจริงทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อเราซึมซับสิ่งเหล่านี้มาเราจะรู้ว่าจะช่วยให้เราทำงานในจุดนี้ได้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เลยเราจะไม่เห็นความเป็นจริงกับสิ่งนี้เราจะไม่เห็นว่าพระอาทิตย์ช่วงที่ซันเซ็ตเนี่ยมันมีอารมณ์แบบไหนแล้วมันตกกระทบกับธรรมชาติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรานะคะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆทุกอย่างรอบตัวแล้วเรานำมาผลิตผลงานของเราในโปรแกรม 3D ต่างๆในด้านของการจัดแสงหรือในด้านของการที่เราจะสร้างภาพยนตร์ในด้านของการสร้างเกมก็เหมือนกันการออกแบบทิวทัศน์การออกแบบซีนต่างๆมันจะทำให้เราเนี่ยมีภาพในหัวเยอะเราสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างได้มากกว่าคนอื่นเรารู้ว่าการที่เราไปทะเลแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันต่างกันยังไงเราจดจำสิ่งเหล่านั้นผ่านสายตาของเราแล้วมันก็เข้าสู่สมองของเราเวลาที่เราไปเรียนแต่ละคอร์สแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงกับสิ่งที่ผู้สอนบอกนั่นอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ชีวิตของเราซึ่งประสบการณ์ชีวิตมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินงานไปได้ในทุกด้านแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประสบการณ์ชีวิตถ้าเราไม่เคยออกไปไหนเลยเราจะไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆทั่วโลกแล้วก็เราจะไม่รับรู้ว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งสายอาร์ตของเราเนี่ยส่วนมากแล้วก็อาจจะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะก็อยู่ที่ห้องของตัวเองซึ่งใครที่อยากได้แรงบันดาลใจเนี่ยก็ออกไปด้านนอกไปท่องเที่ยวบ้างจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราตันนะคะความคิดเราตันมากเลยเราคิดงานอะไรก็ไม่ออกเราลองปรับใช้ดูแล้วก็ตัวอย่างของการออกแบบกราฟิกต่างๆนะคะเราอาจจะต้องจดจำเรื่องเส้นเรื่องสีการจัดวางแล้วก็เกี่ยวกับตัวอักษรต่างซึ่งอันนี้เราสามารถดูผลงานได้จากโฆษณานะคะที่เป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศการออกแบบเกี่ยวกับดีไซน์ในบรรจุภัณฑ์ต่างเราจะเห็นการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคสมัยเดิมจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยมีรูปลักษณ์รูปทรงที่มันน่าดึงดูดถ้าเราเนี่ยดูแพ็กเกจจิ้งเยอะๆนะคะดูผลงานต่างๆดูไอเดียหรือแม้กระทั่งกับผลงานต่างประเทศยกตัวอย่างก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นจะมีแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนมเราลองไปเดินนะคะช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าของเขานะคะเราจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างของเขาที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องราวนะแม้กระทั่งกับบรรจุภัณฑ์ที่อยู่บนสถานที่ท่องเที่ยวที่ซื้อสำหรับของฝากนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยจดจำรายละเอียดพวกนี้แล้วก็นำมาออกแบบของเราได้เหมือนกันเวลาที่เราจดจำสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยเราเห็นนะคะแมททีเรียลต่างๆที่เขาได้สร้างสรรค์ลงไปรูปลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราเนี่ยสัมผัสด้วยมือของเรามองผ่านสายตานะเราจะจดจำจะกลายเป็นสิ่งนึงที่เรียกว่าประสบการณ์ซึ่งเวลาที่เราผลิตผลงานศิลปะนะคะ1โปรเจกต์สิ่งที่เราคิดและรวบรวมอยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยจะมาจากประสบการณ์ทั้งหมดเลยถ้าเรารับแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาจะทำให้หัวของเราเนี่ยมีภาพเยอะมากแล้วก็คิดงานออกได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนทำให้ไอเดียของเราเนี่ยมันลื่นไหลเพราะว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเราอยากที่จะเก่งเหมือนคนอื่นๆไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำผลงานสวยงามที่สุดในทุกด้านเพียงแต่เราเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ในตัวเราเองแรงบันดาลใจนะคะที่ดีเนี่ยควรที่จะเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ในตัวเราออกมาแล้วก็ทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวเราได้แล้วเราก็จะพัฒนาไปอีกขั้นนึงในสิ่งที่เราชอบในสายตัดต่อหรือว่าการสร้างแอนิเมชันเราจำเป็นที่ต้องดูหนังมากๆดูสารคดีซีรีส์แอนิเมชันต่างๆชอบดูการตัดต่อชอบดูการนำเสนอชอบดูมูฟเมนต์ต่างๆที่มันทำให้เราอินแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเขานำเสนอแบบไหนเราถึงรู้สึกแบบนี้ซึ่งการที่เราดูหนังหรือว่าสารคดีซีรีส์แอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นแนวไหนนะคะมันจะทำให้เรานะคะได้รับแรงบันดาลใจที่มากมายกว่าที่เราคิดอย่างที่ออกมาฉายให้เราดูเนี่ยล้วนมาจากมืออาชีพในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพเสียงการตัดต่อเนื้อหานะการตีความแสงทั้งหมดเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เช่นเนื้อเรื่องแนวแอคชั่นนะคะเราจะเห็นมูฟเมนต์ของการเคลื่อนไหวทั้งวัตถุแล้วก็ตัวละครแอคชั่นเนี่ยส่วนมากแล้วจะมีรถที่เคลื่อนไปเราจะเห็นการเคลื่อนที่ของรถท่าทางของการต่อสู้ซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะถ้าเรานำมาใช้ในแอนิเมชันของเราว่านำมาใช้ในการที่เราจะตัดต่อหรือเราจะสร้างภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งพวกนี้
ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างฉากที่มีความดุดันแบบนี้ได้ถ้าเราชอบตัดต่อจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือให้เราดูสารคดีซึ่งสารคดีเนี่ยมันเป็นการที่นำเรื่องยากมาอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าสารคดีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่านักตัดต่อมืออาชีพนักสร้างสรรค์ผลงานมืออาชีพเขานำเรื่องยากเหล่านั้นมาตัดต่อให้เราดูเป็นสารคดีที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายและเราจะได้เห็นช็อตที่มันสวยงามอย่างเช่นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกซึ่งสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกนะคะมันเป็นการถ่ายทำที่ยากช่างภาพเนี่ยจะต้องเข้าไปในพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้สัตว์ต่างๆได้มากด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะต้องจัดทุกอย่างให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็ใช้เครื่องมือที่คุณภาพสูงที่มันเหมาะกับการถ่ายทำในช่วงนั้นแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันล้วนมาจากมืออาชีพที่สร้างสรรค์ทุกอย่างมาออกมาให้เราดูได้เราจะเห็นมุมมองของภาพนะคะการเคลื่อนไหวของสัตว์เราจะเห็นว่ามันชัดเจนมากเราจะเห็นงานตัดต่อที่มันมีคุณภาพมากสิงโตเนี่ยการเคลื่อนไหวนะคะการสโลว์การที่สิงโตเนี่ยออกหากินจะเห็นทุกอย่างเลยนะคะเราจะเห็นทุกช่วงเวลาซึ่งสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถ่ายยากอยู่แล้วนะคะมันมีการมูฟเมนต์เราจะต้องสร้างสรรค์ช็อตนั้นออกมาด้วยถ้าเราดูสารคดีมากๆเราจะเห็นมืออาชีพเนี่ยที่เขาคิดทุกอย่างให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วเราเพียงแค่จับจุดต่างๆตรงนั้นนำมาทำกับงานของเราเพิ่มเติมมันก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจแล้วเราจะมีงานที่มืออาชีพอยู่ในหัวแล้วเราสามารถที่จะครีเอทงานของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเราจะเจอซีนยากเราจะเจอหัวข้อที่ยากถ้าเราลองทำงานเหมือนกับที่เราดูสารคดีเราจะถ่ายทอดออกมาได้ง่ายขึ้นมากเลยแล้วไอเดียของเราเนี่ยมันจะไม่ตันด้วยแต่ละสารคดีมันก็จะมีมูดโทนที่ต่างกันอย่างเช่นแนวกีฬาประวัติบุคคลสำคัญหรือว่าแนวลึกลับจะเห็นว่ามันต่างกันชัดเจนการตัดต่อก็ต่างกันอย่างเช่นแนวกีฬานะก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันว่าแนวกีฬาเนี่ยมีฟุตเทจที่เยอะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายกีฬานะคะเราถ่ายตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงว่าใครชนะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากเลยเป็นการถ่ายทุกช็อตแล้วก็มีหลายกล้องด้วยสำหรับนักกีฬาแต่ละคนซึ่งนักตัดต่อเนี่ยจะต้องนำแต่ละช็อตเนี่ยที่มันน่าสนใจจริงๆนะคะนำมานำเสนอแล้วก็นำมาตัดต่อเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากให้เราเห็นซึ่งเราจะเห็นช็อตที่เขาเลือกใช้เราจะเห็นอารมณ์ซึ่งกีฬาเนี่ยมันบ่งบอกทุกอย่างได้ดีมากเพราะว่าเราอินกับกีฬาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นฟุตบอลหรือว่าบอลเล่นะคะหรือว่าจะเป็นรถแข่งทุกโมเมนต์นะคะในกีฬาที่มันเกิดขึ้นแบบเรียลแล้วมันก็เกิดขึ้นเฉพาะถ่ายทอดสดเรานำมันตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความรู้สึกให้กับคนดูด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเวลาที่เราได้เห็นผลงานมืออาชีพแบบนี้เราลองดูสารคดีกีฬาต่างๆจะเห็นว่าจะมีการตัดที่เป็นมืออาชีพแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกเราอินไปกับสิ่งๆนั้นซึ่งเราเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะแล้วก็เรานำมาใช้ในงานตัดต่อของเราจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาการตัดต่อของเราไปได้มากขึ้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือพอดแคสต์ของเราในวันนี้วิธีที่เราจะรับแรงบันดาลใจนะคะจากสิ่งรอบตัวเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะของเราถ้าเราลองใส่ใจนะคะรายละเอียดต่างๆรอบตัวแบบนี้เหมือนที่เราได้พูดก่อนหน้านี้จะทำให้เราเริ่มที่จะคิดงานออกมากขึ้นหัวของเราเนี่ยจะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและเวลาที่เราคิดไอเดียงานนะคะต่างๆเราจะหยิบสิ่งต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นในพอดแคสต์นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆและน้องๆทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เดี๋ยวเรามาพบกันในพอดแคสต์หน้านะคะจะเป็นเรื่องอื่นที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ฟังจนจบคลิปนี้เราจะผลิตผลงานแล้วก็เนื้อหาดีๆเหล่านี้นะคะไว้ให้กับทุกคนสามารถที่จะกดติดตามช่องของเราไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ